จังหวัดพะเยาก็เป็นหนึ่งใน76จังหวัดของประเทศไทยนะครับที่ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลให้จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนะครับโดยในระดับของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบในภาพรวมของประเทศนะครับแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดเวทีเสวนาประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการที่จะสร้างความเข้าใจความปรองดองสมานฉันท์ของผู้คนในทุกหมู่เหล่านะครับให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดนั้นก็จะมีกำหนดการที่จะต้องจัดเวทีนะครับในส่วนของจังหวัดพะเยานั้นได้กำหนดจัดในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2556นะครับณห้องประชุมเมืองพะเยาหมาลัยพะเยาจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจะมีการเชิญกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นอยู่15กลุ่มด้วยกันนะครับจำนวน3เขตเลือกตั้งรวมกันทั้งสิ้น600คนด้วยกันนะครับก็จะมีกลุ่มพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจในประเด็นปัญหาของบ้านเมืองนะครับมีภาคเกษตรมีภาคแรงงานมีในส่วนของข้าราชการเจ้าที่ของรัฐมีในส่วนของภาคอุตสาหกรรมบริการการค้าในส่วนของบุคลากรด้านแพทย์พยาบาลในส่วนของนักเรียนนักศึกษาในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองในส่วนของนักวิชาการผู้นำทางความคิดกลุ่มผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนของชุมชนต่างๆองค์กรภาคประชาชนหรือ NGO ภาคการเมืองไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าในดับชาติก็ดีนะครับกลุ่มพระภิกษุนักบวชผู้นำศาสนากลุ่มสื่อมวลชนรวมทั้งกลุ่มอื่นที่อาจจะไม่อยู่ในกลุ่มที่กล่าวมาเช่นกลุ่มผู้ที่มีปัญหาทางสังคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการอะไรทั้งหลายนะครับจังหวัดพะเยาจะมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น15กลุ่มหลักๆแล้วก็จำนวนทั้งสิ้น600คนนะครับทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายนะครับเพื่อเตรียมการในการจัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทยไว้แล้วนะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยพะเยาในการคัดเลือกอาจารย์นะครับที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์จำนวน5ท่านด้วยกันนะครับที่จะเป็นวิทยากรกระบวนการนะครับซึ่งได้รับการอบรมจากส่วนกลางมาแล้วนะครับซึ่งจะทำในนามของคณะทำงานวิทยากรกระบวนการกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งในกลุ่มจังหวัดของพะเยาเราก็จะมีทั้งจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านอยู่ด้วยนะครับจะรวมทั้ง4จังหวัดก็จะมีประมาณ20ท่านนะครับจังหวัดพะเยาก็มี5ท่านนะครับแต่ละจังหวัดนั้นจะจัดเวทีไม่พร้อมกันนะฮะจะจัดเรียงลำดับกันไปนะครับตามที่ได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นวิทยากรกระบวนการในกลุ่มจังหวัดทั้ง20ท่านนะครับซึ่งเป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาคือมหาลัยในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมาร่วมสนับสนุนนะครับในส่วนของจังหวัดพะเยานั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับเป็นหน่วยงานประสานงานโดยท่านพนักงานจังหวัดนะครับได้มีทีมงานในส่วนของเจ้าที่พัฒนาชุมชนทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอที่จะได้ช่วยสนับสนุนคณะอาจารย์ซึ่งเป็นวิทยากรกระบวนการนะครับซึ่งจะได้ช่วยทำหน้าที่ดูแลห้องเสวนานะครับทั้งที่ประชุมเวทีใหญ่แล้วก็ในส่วนของห้องประชุมกลุ่มย่อยต่างๆนะครับในวันดังกล่าวที่จะมีการประชุมเสวนาหาทางออกประเทศไทยในส่วนของจังหวัดพะเยาซึ่งกำหนดวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนั้นคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาในกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้ความสนใจมาร่วมประชุมเสวนากันนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดพะเยานั้นก็จะพยายามนะครับที่จะได้เตรียมการที่จะได้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การจัดประชุมเสวนาที่จะมีขึ้นนั้นได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยได้บรรลุวัตถุประสงค์
นะครับตามนโยบายที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการประชาชนและจังหวัดต่างๆได้ดำเนินการนะครับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครับที่ต้องการความร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับที่สำคัญเราต้องการที่จะเห็นการมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับสาระได้รับประโยชน์จากการที่จะมานำเสนอข้อมูลข้อคิดเห็นเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยเพื่อสร้างไปสู่ความสงบสุขความปลองดองสมานฉันท์เพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้านะครับได้สามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ด้วยครับ